สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่3โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,862 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งมุ่งมั่นบริการความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบอาชีพอยู่ในถิ่นฐานได้อย่างยั่งยืนโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการบริการวิชาชีพและบริการแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีมีคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้นำคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางที่เกิดประโยชน์ในเรื่องต่างๆที่ชุมชนชาวอุทัยธานีต้องการปัจจุบันได้ขยายองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปสู่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีอีกแห่งหนึ่งทั้งนี้โครงการจากคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรเตรียมนาโนไคโตซานสำหรับการเกษตรและการต้านทานศัตรูพืชการผลิตน้ำส้มสายชูจากผลไม้และการแปรรูปเห็ดนับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมากทำให้เกิดการรวมตัวสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่มั่นคงรวมทั้งผลผลิตของเกษตรกรยังได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและประเทศเป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างการยอมรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมีต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดโลกสมกับเป็นเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายรอยนจิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายชาติชายโคสวิสุทธิ์ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลฟ้าหลังฝนและคณะกรรมการจัดงานจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัทรนายสมชายมูลบุรีนนท์นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทยนำที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยนายสุริยะตันติวิวัฒนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายดุลสฤทธิ์รัตนูปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดชุมพรนำคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนโครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขน้ำท่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดชุมพรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาสมาคมและทีมกอล์ฟที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟครั้งที่16ประจำปี2560ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำนายวิชิตและนางจารุณีชินวงศ์วรกุลพร้อมครอบครัวกับนายประชาดำรงสุทธิพงศ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองศาสตราจารย์ประพันธ์สิริสุเสารัตน์
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี2559ถึง2561และคณะนำผู้ได้รับรางวัลแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประจำปี2559จากการพิจารณาของคณะกรรมการสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว